ผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้าตามและแอบน้องเก็บความกำมันไม่เจ็บความกำจะตันทอนพอสิ่งที่คุณทำจะเป็นผลกำตามไปบาปกำมันไม่เจ็บความกำจะตามไปบาปกำมันอยู่ที่ใจจะเป็นให้ตายพออยู่ที่ตัวคนที่คิดจำชั่วไม่เคยคิดกลัวใครจะรู้ไม่เห็นว่าใครมองอยู่ไม่มีใครดูก็ทำกันไปไม่สนทั้งบุญทั้งบาปผิดสิ่งคิดอยากไม่ละอายไม่ชั่วผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติดตัวไม่ว่าจะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวของเราทำทำผิดจำถูกไม่รู้มันย่อมมีผลต่อเวรกรรมคนที่คิดทำชั่วระวังนักกรรมจะตามทันลดละเลิกชั่วผัวพันยึดมั่นในศีลธรรมประจำจะได้มีจงเป็นชีวะคนสวัสดีค่ะฟ้ามีตาวันนี้นำเสนอเรื่องราวความรักที่ซาบซึ้งของแม่ที่มีต่อลูกแต่ทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คิดเมื่อปล่อยให้สินแสหมอดูเข้ามากำหนดชีวิตติดตามชมค่ะเพลงมันก็จากไปแล้วหากอกหักใจจะทำไม่ได้ถ้าลูกเป็นอะไรไปตีใหญ่กับตีเล็กมันก็จะลำบากผมรักมามาอย่าจากผมไปของป้านะลือได้ยินแล้วลือก็ต้องเข้มแข็งเอาไว้นะวิไลต้องอยู่เป็นเสาหลักให้ลูกๆให้ได้นะค่ะฉันจะพยายามตัดใจฉันจะพยายามคิดว่าเฮียก็ไม่ได้ไปไหนเขายังอยู่ใกล้ๆฉันนี่แหละค่อยๆคิดค่อยๆทำเวลาเท่านั้นที่จะช่วยรักษาใจลือได้คิดแล้วนี่ก็น่าใจหายเหมือนกันนะคะเฮียเพ้งยังอายุน้อยอยู่เลยไม่น่ามาอายุสั้นแบบนี้เลยนะคะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถึงได้มาจากพวกเราไปเลยนะหรือว่ามีอะไรที่ทำให้พอยังไงอ่ะเพ้งมันก็จากไปแล้วหรือจะมาพูดให้วิไลใจเสียทำไมฮะไปกลับวิไลแค่จะได้พักผ่อนมีอะไรหรือโทรหามาได้ตลอดนะถึงจะไม่มีเฮียเพ้งหรือก็จะเป็นลูกของม้านะแล้วก็เป็นน้องของเฮียด้วยขอบคุณค่ะม้าขอบคุณค่ะเฮียม้าลือต้องเป็นเด็กดีของหม่าม้านะลูกเข้าใจไหมค่ะวิไลเฮียเพ้งเฮียเพ้งยังไม่ตายใช่ไหมเฮียกลับมาหาฉันกับลูกแล้วใช่ไหมเฮียอย่าเฮียตายแล้วที่เฮียมาหาเนี่ยพอคิดถึงวิไลแล้วก็ลูกดูแลลูกของเราแล้วก็ร้านของเราให้ดีนะวิไลติดอยู่แล้วล่ะแต่เจ๊สงสัยจังเลยวิไลก็ยังอยู่ทั้งคนและเฮียเพ้งแกจะห่วงอะไรกันนะกันหนาเจ๊ว่านะมันต้องมีเรื่องอะไรไม่ดีแน่ๆเลยเอาอย่างนี้วิไลเจ๊นึกได้แล้วว่าเจ๊น่ะรู้จักซินแสเก่งๆอยู่คนหนึ่งเขาดูดวงดูโง่เฮงดูห่วงจุ้ยแม่นมากเลยเดี๋ยวเจ๊จะไปขอให้เขามาช่วยดูให้วิไลนะขอบคุณมากค่ะเจ๊ไม่เป็นไรจ้ะแต่ว่า
วิไลอย่าบอกเรื่องนี้ให้ม้ากับเฮียเต็กรู้นะทำไมล่ะคะก็รู้กันอยู่ไม่ใช่เหรอว่าม้ากับเฮียเต็กเขาไม่เชื่อเรื่องนี้ก็พูดไปบอกว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลน่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยอย่าเผลอไปบอกตีเล็กกับตีใหญ่เชียวล่ะไม่งั้นถ้าเด็กๆเผลอไปบอกม้ากับเฮียเต็กแล้วม้ากับเฮียเต็กรู้ก็มาต่อว่าเราอีกว่าเราพาเด็กไปงมงายค่ะวิไลจะไม่บอกใครเลยค่ะดีดีจ้ะเจ๊ช่วยเต็มที่เลยวิไลรอนะแล้วเดี๋ยวเจ๊ติดต่อกับสินแสได้เมื่อไหร่จะรีบโทรไปหาเลยโอ้ยนี่บอกตรงๆนะวิไลเจ๊ในใจคอไม่ดีเลยนะที่รู้ว่าวิญญาณเฮียเพ่งมาหาวิไลเนี่ยจ้ะรอนะรอหัวดูเนี่ยบ้านนี้ไม่มีระเบียบทางเดินก็แคบยิ่งมาขายของในร้านอุปกรณ์ก่อสร้างยิ่งรกลุ่มล่ะห้องนอนไฟก็ส่องหัวตรงๆประตูห้องน้ำก็ติดกับเตียงยิ่งพอหัวมาดูกล้วยยี่สีเทียงประกอบกับเทียนติ้นเหยินแล้วเนี่ยยิ่งส่งผลกระทบต่อชะตาฟ้าดินคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ดวงของลือเนี่ยมันเป็นวินาศกับคนที่อยู่ด้วยหัวลือไม่ตายลือก็ทำให้เขาตายฮะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันประกอบมาเป็นตัวลือดวงอ่ะมันเป็นดวงแห่งความวินาศดวงกินลูกกินผัววายน่ากลัวจังเลยนะคะเอาละใจจริงแล้วอ่ะหัวก็ไม่อยากจะบอกนะแต่ตามหน้าที่แล้วอ่ะอัวต้องบอกเพราะอัวไม่อยากให้ลูกหรือต้องตายเป็นคนต่อไปเจ๊เจ๊มีอะไรตีเล็กตีใหญ่ตกน้ำค่ะตีเล็กตีใหญ่ลูกแม่เอาใจเอาใจช่วยพ่อเลยไม่เป็นไรเป็นยังไงดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วค่ะนี่เมื่อวานเนี้ยตอนที่สินแสก็มาดูดวงดูวงช่วยที่บ้านแล้วตีเล็กตีใหญ่ตกน้ำจำได้ไหมว่าเธอน่ะเป็นลมไปเลยนะจำได้ค่ะจำได้ค่ะเจ๊แล้วลูกฉันเป็นยังไงบ้างตีเล็กตีใหญ่เป็นยังไงบ้างคะเจ๊ใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องห่วงไม่เป็นอะไรแล้วคนงานน่ะช่วยขึ้นมาได้ทันก็แค่สำลักน้ำนิดหน่อยนี่แกจะบอกอะไรให้นะตอนที่เธอแน่นิ่งล้มลงไปเนี่ยนะเจ๊น่ะห่วงเพราะว่ากลัวว่าเฮียเพ็งน่ะจะมาเอาเธอไปอยู่ด้วยเฮียเขาไม่เอาฉันไปอยู่ด้วยหรอกค่ะเจ๊เพราะฉันมันเป็นคนกินลูกกินผัวแต่ที่เขามาเขาคงจะเป็นห่วงลูกจริงๆเจ๊จะทำไงดีอ่ะฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีใจเย็นใจเย็นไม่ไรใจเย็นฉันน่ะถามสินแสให้แล้วยังไงเหรอคะยังไงคะสินแสบอกว่าง่ายนิดเดียวแค่เธอย้ายออกไปซะทุกอย่างจบนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยดูสิเนี่ยเธอมานอนอยู่โรงพยาบาลอย่างนี้เนี่ยเธอเห็นไหมว่าตีเล็กตีใหญ่ปลอดภัยไม่อย่างนั้นนะป่านนี้ลูกเธอน่ะได้ตามอยู่เฮียเพ็งแล้วเพราะว่าเธอน่ะมันมีดวงกินลูกกินผัวไอ้อันนี้อ่ะเช็ดน้ำตาซะไม่ต้องร้องไห้เธอต้องดีใจสิที่สินแสเขาบอกวิธีแก้ปัญหาให้เธอแล้วเนี่ยก็ฉันไม่รู้นี่ว่าฉันจะไปอยู่ที่ไหนดีอะเจ๊ก็รู้นี่ว่าฉันเป็นเด็กกำพร้าญาติที่ไหนฉันก็ไม่มีฉันโชคดีที่ได้เจอเฮียเพ็งแต่เฮียเพ็งก็มาจากฉันไปแล้วไหนยังจะลูกฉันอีกล่ะคะเจ๊เอาอย่างนี้
เดี๋ยวเจ๊นะจะดูแลตีเล็กตีใหญ่แล้วก็กิจการของเธอเองส่วนเธอก็ไปอยู่บ้านเจ๊ที่ต่างจังหวัดเอานะวิไลเธอไม่ต้องกังวลไม่ต้องมีข้อแม้ไม่ต้องคิดมากอะไรแล้วแต่มีอย่างนึงที่เธอต้องทำคืออย่าบอกเรื่องนี้ให้ม้ากับเฮียเต็กรู้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะหาว่าเราสองคนเหลวไหลเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วเขาห้ามให้เธอไปขึ้นมาทำยังไงทีนี้ละวิไลเอ้ยเธอได้จัดงานศพลูกเธอต่อจากงานผัวเธอแน่ๆนะส่วนแบ่งของเธอ10,000แล้วเรื่องนางวิไลอ่ะว่ายังไงบ้างล่ะเจ๊จะว่ายังไงล่ะมันก็ทำตามอย่างที่สินแสบอกทุกอย่างนะสิคนอะไรฉันไม่เข้าใจเลยงงโง่นี่เฮียเพ็งไปคว้าเอาเด็กในร้านมาเป็นเมียได้ยังไงหน้าตาก็บ้านๆแถมยังโง่อีกต่างหากเอ้าเขาคงมีดีอย่างอื่นมั้งมีแต่คนบอกว่าเขาขยันทำงานก็เก่งเลี้ยงลูกก็เก่งทำกับข้าวก็เก่งช่วยงานเฮียเพ็งได้ทุกอย่างละมั้งมันก็ใช่วิไลเนี่ยมันเป็นคนว่านอนสอนง่ายใครบอกให้ทำอะไรมันก็ทำไงเหมือนอย่างที่เจ๊บอกให้มันออกจากบ้านใช่ไหมล่ะฉันจะใช้ความรักลูกของมันเนี่ยแหละเอาของทุกอย่างที่เป็นของมันกอบโกยมาเป็นของฉันแล้วก็อย่าลืมก็เริ่มจากให้ผมไปทำงานที่โรงงานก่อนละกันนะไม่มีปัญหาเจ๊ได้เข้ามาเลยครับผมข้างในเลยครับศักดิ์นี่มันเป็นใครอ่ะทำไมหลีถึงรับมาทำงานง่ายๆเนี่ยอ๋อวิไลเขาบอกว่าเป็นญาติห่างๆของเขาน่ะเอ้อนี่วิไลติดต่อมาแล้วเหรออืมอ๋อแต่ว่าวิไลเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเฮียก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าจู่ๆศักดิ์ก็โผล่มาวิไลก็คงจะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมีญาติไม่ได้รับเชิญมาขอความช่วยเหลืออีกเยอะแยะนะสิคนเรานี่ก็แปลกนะอยู่ดีๆก็ชอบเอาของของคนอื่นนะมันก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะเฮียเนี่ยอย่างที่ฉันมาช่วยวิไลทำงานเป็นเพราะว่าวิไลเขาขอร้องฉันต่างหากเขารู้ตัวว่าเขาทำงานเรื่องบริหารจัดการไม่เก่งก็ถึงให้ฉันมาช่วยเฮียก็ไม่ได้ว่าหลีแต่ยังไงก็อย่าลืมรีบเอาเงินเข้าบัญชีให้วิไลเขาก็แล้วกันเฮียไม่อยากให้วิญญาณของเพ็งเขาไม่สงบแล้วจะมาว่าเราได้ว่าเราเนี่ยยักยอกของเขาฉันก็ไม่เคยคิดที่จะทำอย่างนั้นนะเฮียแล้วถ้าเฮียจะมาที่นี่เพื่อมาบ่นเรื่องนี้ฉันว่าเฮียกลับบ้านไปเลยดีกว่าเสียเวลาทำงานฉันหมดเลยเนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวตีเล็กตีใหญ่ก็กลับจากโรงเรียนฉันก็ต้องหาอะไรให้หลานกินอีกงั้นรีบกลับนะเฮียจะรอกินข้าวอืมฉันว่าเฮียกินข้าวไปก่อนเลยนะไม่ต้องรอฉันหรอกเพราะว่างานฉันเหลืออีกตั้งเยอะแยะเมียนี่ยังไม่กลับอ่ะยังเลยมะเมียนี่ก็แปลกนะวิไลก็แปลกผัวเพิ่งตายทิ้งลูกให้คนอื่นเลี้ยงเห็นอลีบอกว่าวิไลเขาไปบวชนะมะบวชแล้วจิตใจมันจะสงบได้ยังไงลูกเต้าก็ยังเล็กผัวก็เพิ่งตายทิ้งลูกไปได้ยังไงวิไลเขาอาจจะสบายใจที่อลีจะช่วยดูลูกๆให้นะมะเดี๋ยวสบายใจได้ยังไงอลีเคยมีลูกเหรอลูกเต้าก็ไม่เคยเลี้ยงงานการอะไรก็ไม่เคยทำจู่ๆยกกิจการให้ดูแลกลัวว่ามันแปลกๆนะไม่แปลกหรอกมาวิไลเขาอาจจะรู้ว่าตัวเองไม่มีความรู้ก็เลยปล่อยให้คนที่เขามีความรู้บริหารงานแล้วตัววิไลเองก็คอยเก็บผลประโยชน์ไปไงบวชแล้วเนี่ยจะอยากได้ผลประโยชน์อะไรอีกล่ะเรื่องลูกเต้าก็ตัดทิ้งไปเลยเรื่องเงินก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นห่วงแล้วมั้งแต่ว่าเรื่องนี้นะมันแปลกแล้วก็แปลกมากๆด้วยผมไม่มีอะไรหรอกมะคิดมากไปได้
ครบเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวจะรีบส่งของไปให้นะคะสับปะรดเนี่ยหวานจริงเลยนะกินด้วยกันไหมจ๊ะเดี๋ยวมันลามปากหมดฉันนะลามปากอะไรเป็นผัวเมียกันอะเรียกกินแค่นี้มันจะเป็นอะไรไปจนพูดเลยนะแล้วก็อย่ามาพูดเสียทีอีกเดี๋ยวก็ตายทั้งคู่หรอกมีงานอะไรก็ไปทำสิไปไปกันได้เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะนั่นใครญาติวิไลค่ะก็ไม่มาไม่รู้จักโอ้โหมาวิไลมีญาติตั้งเยอะแยะมากมายมาจะไม่รู้จักทุกคนได้ยังไงล่ะคะแต่ที่ผ่านมาวิไลไม่เคยมีญาตินะก็คงอย่างนี้มั้งม้าพอเฮียเพ้งตายแล้วก็รู้ว่าวิไลได้ผัวรวยมีมรดกเยอะแยะมากมายก็เลยแห่กันมาไงม้าเหมือนพวกที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อ่ะม้าพอถูกรางวัลที่1พวกญาติโกโหติกามาจากไหนก็หมดเต็มไปหมดเลยก็แล้วเค้าทําไมไม่ไปหาวิไลมาหาลือทําไมอ๋อก็ตอนนี้อ้วดูแลร้านนี้อยู่ไงม้าเดี๋ยวแล้ววิไลเขาไปบวชที่ไหนมาอยากจะไปหาโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นวิไลเอาเล็กใหญ่มาฝากไว้ที่วัดแล้ววิไลก็หายไปเลยนะมาแปลกแปลกมากวิไลรักลูกมากไม่อยู่มาทิ้งแบบง่ายๆอันนี้โอ้ก็ไม่รู้นะคะโอ้ว่าโอ้ไม่ดูลูกค้านะเอาตีใหญ่กับตีเล็กหรือร้องไห้ทำไมครูทวงค่าเทอมครับให้เขาไปแล้วไม่ใช่เหรอปกติมาจะจ่ายแต่ตอนอีมาไม่อยู่ครับอาอีไปจ่ายให้แล้วไม่ใช่เหรอครูบอกว่าอาอียังไม่ได้ไปจ่ายครับไปไปไหนไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวอาม่าไปจ่ายให้เดี๋ยวไปกินข้าวบ้านอาม่าก่อนไปเยอะๆนะกินเยอะๆนะลูกนะผมกินไม่ลงคิดถึงม้าผมก็คิดถึงมาม่าอะแล้วเราสองคนอะปล่อยให้ม้าไปบวชได้ยังไงล่ะม้าเขาไม่ได้ไปบวชครับอาม่าอ่ะม้าบอกม้ามีเรื่องจำเป็นแต่เพราะม้ารักเราสองคนมากแต่ม้าโทรหาเราอยู่นะอาม่าม้าโทรมาแต่ห้ามบอกใครอะทำไมม้าบอกกลัวเราสองคนจะตายฮะอาม่าอย่าบอกใครนะม้าไม่ให้บอกใครได้แต่ถ้าม้าหรือโทรมาอีกต้องบอกอาม่านะนะรับปากว่าจะไม่บอกใครแต่ผมกลัวอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าหากว่าม้าของหรือโทรมาอีกก็บอกว่าให้ไปหาพวกลือสองคนที่โรงเรียนเพราะว่าพวกลือได้คิดถึงมากแล้วตีใหญ่ก็รีบโทรบอกอาม่าอาม่าจะได้รีบไปเอานะทำตามที่อาม่าสั่งแล้วอาม่าก็จะพาม้าของลือเนี่ยมาอยู่กับพวกลือเหมือนเดิมจริงเหรออาม่าจริงเหรออาม่าจริงสิจริงสิจริงเดี๋ยวดิแต่ว่าเรื่องเนี้ยเรารู้กันแค่3คนนะบอกใครไม่ได้เด็ดขาดอย่างนั้นก็กินข้าวได้แล้วนะเอาอะไรอีกต้องเลยผัดด้วยนะลูกเอ้าตีเดินตามหาไปหานค่ะโอ้เดินซะเหนื่อยเลยไหนงานยุ่งญาติวิไลนี่ขยันนะติดเลือดแจเลยนี่ดึกดื่นป่านนี้ก็ยังไม่ยอมกลับอ๋อคือศักดิ์เขา
ป็นห่วงธุรกิจของวิไลนะคะม้าโอ้ยวันนี้เฮียมารับโอถึงร้านเลยนะคะก็ดึกป่านี้อลีไม่ยอมกลับไปกินข้าวบ้านกับเฮียก็อัวงานเยอะนี่เฮียก็งานเยอะจนลืมคิดถึงหลานเลยนะตีใหญ่กับตีเล็กไปอยู่บ้านอัวจนดึกลึกก็ไม่โทรอัวก็เลยต้องมาส่งอ๋อก็อัวรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเด็กๆไม่กลับมาที่บ้านนี้ใช่ไหมม้าเด็กๆก็ต้องมาอยู่ที่บ้านม้าแหละค่ะประมาทเกินไปไหมเพื่อถูกลักพาตัวไปล่ะไม่มีใครลักพาตัวเด็กๆไปหรอกค่ะนอกจากว่าเด็กๆเนี่ยจะหนีไปหาแม่ลูกทุกคนก็ต้องรักแม่ไม่ไรนี่ก็ยังไงหนีลูกไปบวชยังไม่พอยังรบกวนหรือให้ดูแลลูกให้อีกโอ๊ยอวดเต็มใจช่วยวิไลเขามาอย่าไปตำหนิวิไลเขาเลยค่ะลือคงเหนื่อยมากนะกระติกต่อไปนี้ลือมาเฝ้าร้านกับเมียลือม้าอยู่ได้ไม่ต้องห่วงม้าม้าพูดแบบนี้ม้าไม่ไว้ใจอวดใช่ไหมเนี่ยไม่ไว้ใจแหละก็เป็นห่วงหรือเป็นเมียอาเต็กหรือก็ต้องอยู่กับอาเต็กจะมาทำงานพวกดูแลกิจการให้วิไลได้ไหมแต่อวดเต็มใจช่วยวิไลเขานะม้าไม่เป็นไรทำตามที่อวดบอกอาม่าไปก่อนนะแล้วก็จะไหว้พระขอให้ม้าลือเนี่ยมาหาลือเร็วๆอาม่าสวัสดีครับจ้าพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนไม่ไว้ใจอ้วนเลยนะเฮียอย่าคิดมากนะม้าเขาแค่เป็นห่วงอ้วนก็เป็นห่วงม้าเหมือนกันเฮียแล้วดูซิเนี่ยม้าให้เฮียมาอยู่เป็นเพื่อนอ้วนแบบเนี้ยแล้วใครเขาจะอยู่เป็นเพื่อนม้าฮะก็เฮียไงก็เฮียนี่แหละจะเป็นคนไปมาดูม้าเองแต่อลีอยู่คนเดียวอ่ะอย่าน้อยใจกันแล้วกันอ้วไม่น้อยใจหรอกเฮียเวลาอ้วทำงานเยอะๆนะอ้วก็ลืมทุกอย่างหมดเลยล่ะเฮียแต่ว่ามีเรื่องนึงที่อ้วห่วงก็เรื่องม้าเนี่ยแหละแต่ถ้าเฮียกลับไปดูแลม้าแบบนี้เนี่ยนะอ้วก็โล่งใจจ้ะถ้างั้นเดี๋ยวเฮียไปอาบน้ำก่อนนะจ้ะนะแล้วนี่เสื้อใครเนี่ยเสื้อเฮียเพ้งมั้งอ้วก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเฮียเพ้งก็ไม่ใส่เสื้อสไตล์นี้นะเฮียเฮียพูดแบบนี้นี่เฮียบอกว่าสงสัยอ้วใช่ไหมเนี่ยบ้านนี้นะตีใหญ่ตีเล็กก็อาศัยอยู่ในชายคาเดียวกันนะเฮียอ้วไม่ทำอะไรที่มันบาดซีบาดเถลิงหรอกดูสิอ้วอุตส่าห์มาทำงานเหนื่อยสายตัวแทบขาดอ่ะกลับถูกมองในแง่ร้ายแบบนี้ได้ยังไงเฮียเฮียช่วยฉันด้วยนะฉันคิดถึงลูกเหลือเกินอย่าคิดมากนะเฮียก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยก็ถามๆว่าอย่างนั้นแหละไม่ต้องคิดมากนะนะเฮียจะไปอาบน้ำไม่ใช่หรอใช่เอ้าวิไลวิไลวิไลเฮียวิไลวิไลวิไลเฮียเดี๋ยวสิคะเฮียมีอะไรคะเฮียเฮียเห็นวิไลวิ่งไปแว๊บๆเนี่ยโอ๊ยจะเป็นไปได้ยังไงวิไลเขาไปโบสถ์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เฮียก็เห็นวิ่งไปแว๊บๆเห็นวิไลวิ่งไปจริงๆแต่แล้วหรือว่าวิไลจะตายแล้วคะโอ้ยเหลอะเถอะน่าตายเตยอะไรที่เฮียเห็นเนี่ยก็เห็นวิไลเป็นคนไม่ใช่ผีแล้วก็เป็นคนธรรมดาด้วยไม่ได้ไปบวชแต่ที่น่าสงสัยก็คือว่าทำไมวิไลจะต้องไปจากที่นี่โดยเฉพาะต้องทิ้งลูกไปทำไมวิไลต้องทิ้งลูกเดี๋ยวเฮียรอไปหาดูก่อนดีกว่านะไม่ต้องไม่ต้องค่ะเฮียเฮียรออยู่นี่แหละเดี๋ยวอัวไปดูให้ไม่ใช่วิไลหรอกคนอื่นเปล่าเฮียอยู่นี่แหละตายแล้วนี่จะกลับมาทำไมฮะเธออยากให้ลูกเธอตายเหมือนเฮียเพ่งอย่างนั้นเหรอแม่คนกินลูกกินผัวฉัน
ฉันขอโทษค่ะเจ๊ฉันคิดถึงลูกมากฉันคิดถึงลูกเหลือเกินเงียบไปเลยนะถ้าเกิดลูกของเธอตายล่ะตายมาอย่างที่สินแสเขาทำนายน่ะเธอจะยอมรับได้หรือวิไลฉันทางฉันมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะแล้วก็อย่ามาเหยียบที่นี่อีกเพราะถ้าลูกของเธอตายขึ้นมาเนี่ยอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะวิไลฉันขอโทษฉันขอโทษพ่อเจ๊มีอะไรอ่ะเอานี่ไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกหมายความว่าไงก็นางวิไลมันกลับมาที่นี่แล้วนะสิฉันกลัวว่าความลับจะแตกเธอหลบไปก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหาที่บ้านเราเองก็ไปด้วยกันสิเจ๊จะไปได้ยังไงเดี๋ยวจะบ้าหรือเปล่านี่เอาเงินไปทำไมจะไปด้วยกันไม่ได้ก็ในเมื่อตอนนี้เรามีเงินตั้งเยอะแยะแล้วแล้วเจ๊ก็ยักยอกเงินของวิไลเข้าบัญชีเจ๊หมดแล้วนะฉันยังไม่พอโอ้ยพ่อเจ๊เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะเจ๊นะใครก็จะไปอยู่กับแกไอ้บ้าเอาเจ๊พูดอย่างนี้ก็สวยดิฉันอุตส่าห์ช่วยเจ๊ทุกอย่างอุตส่าห์ปลอมเป็นสื่อแสงเพื่อหลอกให้วิไลหลบมาจากที่นี่นะจำไม่ได้ไงอ่ะไม่ใช่เพราะแกเป็นเพราะนางวิไลมันรักลูกของมันตั้งหากถึงที่จะจ้างใครมาเป็นสินแสเนี่ยนะนางวิไลมันก็ต้องเชื่อเพราะว่าฉันเป็นคนบอกมันเองว่ามันเป็นคนกินลูกกินผัวแล้วมันก็กลัวลูกมันจะตายเหมือนผัวของมันไม่ใช่แกซะหน่อยไอ้งกเลวมาเลวสามต่ำช้านี่จะไปว่าคนอื่นเพราะโง่เองก็เลวด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละปล่อยด้วยไม่มีอะไรจะพูดกับผู้หญิงเลวสามด้วยอีกแล้วผมจะให้กฎหมายจัดการเลยจับตีเล็กตีใหญ่แม่แม่คิดถึงลูกแม่ที่สุดต่อไปแม่อย่าทิ้งพวกเราไปไหนอีกนะแม่ไปไหนพวกเราจะไปด้วยจ้าลูกแม่กลับมาแล้วก็ไปกินข้าวกินขนมซะตีใหญ่ตีเล็กแม่ครับผมอยากกอดแม่วิไลรู้ไหมตอนที่วิไลไม่อยู่เนี่ยเด็กๆถึงขนาดกินข้าวกินขนมไม่ได้เลยนะถ้าจะกินเนี่ยก็เรียกว่าแค่กินกันตายลูกๆรักวิไลมากนะถ้าตีใหญ่ตีเล็กจะตายเนี่ยก็ตายเพราะตอมใจตายเพราะคิดถึงเธอนั่นแหละแม่สัญญาต่อไปนี้แม่จะไม่ทิ้งลูกทั้งสองคนไปไหนอีกแล้วไปไหนเราจะไปด้วยกันครับแม่ครับแม่ตอนนี้แม่ก็กลับมาแล้วไปกินข้าวให้อิ่มๆนะลูกนะจะได้แข็งแรงครับผมรักแม่นะครับผมรักแม่เหมือนกันครับฉันคาดไม่ถึงเลยนะคะเฮียว่าเจหลีจะทำกับฉันได้ขนาดนี้อัวก็คิดไม่ถึงว่าหลีจะกล้าทำกับอัวฉันเสียใจด้วยนะคะเฮียแต่ว่าจะโทษเจหลีฝ่ายเดียวก็ไม่ได้อ่ะฉันโง่เองค่ะหนูไม่ได้โง่หรอกวิไลเพียงแต่รักแล้วก็ห่วงลูกมากเกินไปเข้ามาเธอก็เลยเลือกที่จะจากไปฉันกลัวฉันกลัวว่าลูกจะตายไปจริงๆค่ะหัวอกของคนเป็นแม่ที่รักลูกมากก็เป็นแบบนี้แหละยอมแม้ทุกอย่างยอมแม้กระทั่งต้องจากไปเหมือนไอ้คนชั่วคนเลวมันก็ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองฉะนั้นเราจะต้องครองชีวิตอย่างมีสติขอบคุณค่ะม้าถึงฉันจะรักลูกมากแค่ไหนแต่ต่อไปนี้ฉันจะครองชีวิตด้วยสติฉันจะไม่ยอมให้ใครมาหลอก
พากลูกฉันไปอีกแล้วค่ะม้าปิดตำนานคนกินลูกสักทีก็เหลือแต่คนที่กินเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละซึ่งเราต้องระวังพวกมิจฉาชีพต่อไปชีวิตอย่างมีสติผลประโยชน์นั้นไม่เข้าใครออกใครนะคะละเว้นความชั่วตั้งตนอยู่ในความดีกันนะคะก่อนจะกันวันนี้เราขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ